แต่เหตุการณ์นี้เมียเกือบจะฆ่าผัวและผัวก็เกือบจะแทงเมียเป็นเหตุการณ์ที่คนเป็นเมียค่ะต้องไปทำงานส่วนผัวเนี่ยหยุดงานพอหยุดงานก็เล่นน้ำสงกรานต์จนเพลินเลยไม่ได้ทำกับข้าวรอเมียค่ะพอเมียกลับมาจากทำงานเหนื่อยๆไม่มีข้าวกินโมโหหิวสิคะจับหัวผัวโขกกำแพงฝ่ายผัวกลับคว้ามีดแทงสวนเลยล่ะนี่คือภาพเหตุการณ์นะคะที่กู้ภัยต้องช่วยปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้กับหญิงสาวที่ได้รับบาดเจ็บอายุประมาณ30ปีเป็นสาวเมียนมาค่ะสภาพถูกแทงด้วยมีดที่ท้องด้านหน้าซ้ายแล้วก็ด้านหลังขวาตอนนั้นก็เจ้าหน้าที่มาถึงปั๊บนำตัวส่งโรงพยาบาลนะคะที่โรงพยาบาลสมุทรปราการภายในห้องไปตรวจสอบพบนายมงทงนายมงทงอายุ35ปีค่ะเป็นชาวเมียนมาเป็นสามีคนเจ็บและเป็นคนก่อเหตุแทงเมียด้วยไปตรวจสอบพบอาวุธมีดปลายแหลมความยาวประมาณ20เซนติเมตรตำรวจจึงเก็บไว้เป็นหลักฐานค่ะเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อกลางดึกที่ผ่านมานี่เองตอนตี2ตำรวจสภ.เมืองสมุทรปราการพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่มูลนิธิเข้าตรวจสอบในที่ห้องพักภายในอพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งค่ะในซอยวัดบางปิ้งอำเภอบางเมืองอำเภอเมืองสมุทรปราการโดยผู้ก่อเหตุนายมงทงเนี่ยเขาก็ยอมรับด้วยสีหน้าที่เจริญนะคะบอกว่าต้นเหตุน่ะมาจากผมเองเพราะวันนี้แฟนผมไปทำงานส่วนตัวเขาเองเขาหยุดค่ะก็เลยออกไปเล่นน้ำสงกรานต์เล่นซะเพลินเลยค่ะพอกลับมาถึงห้องไม่ได้ทำกับข้าวเอาไว้รอแฟนโดยอ้างว่าทำให้แฟนโมโหหิวแล้วก็ด่าทอเขาแล้วเขาก็ถูกแฟนเอาจับหัวโขกกับกำแพงเขาไม่รู้จะทำยังไงอะค่ะก็เลยคว้ามีดขู่จะแทงทนความเจ็บไม่ไหวแต่ยืนยันนะคะไม่ได้ตั้งใจแต่พลาดแทงไปโดนจริงๆเราไปเล่นคนเดียวเขาทำงานอ๋อเขาทำงานแต่เราไปเล่นสงกรานต์เวลากลับมาเราไม่ได้ทานกับข้าวไงไม่ได้ทำกับข้าวแล้วขโมยโฮไงแล้วเขาเอาหัวนั่นแหละขาแข็งใช่ไหมใช่ข้าวหัวแข็งคงจะพวกอุทมีวายใช่ไหมฟ้ามีดแข็งเลยไม่ใช่พวกไม่ยอกอะไรมาโดนไปจริงๆแต่คุณผู้ชมคะตอนที่เจ้าหน้าที่ปฐมพยาบาลคนเจ็บนะคะทีมข่าวก็สอบถามว่าเอ้ยมีเรื่องอะไรกันแน่ทะเลาะเรื่องอะไรกันหรือเปล่าฝ่ายหญิงก็ไม่ได้บอกเรื่องโมโหหิวเลยค่ะแต่บอกแค่ว่าผัวน่ะเมาแล้วก็กลับมาที่บ้านส่วนตัวเองเนี่ยก็เพิ่งจะเลิกงานกลับมาพูดกันไม่กี่คำก็ถูกผัวใช้มีดแทงซะแล้วลองฟังเสียงฝ่ายหญิงค่ะเขาเมามาแล้วก็เขาก็แบบพูดกัน2-3 คำแล้วใครจะกล้าอ๋อเขาเมามาพูดกันแค่2-3 คำเขาก็แทงเลยก็คือเขามาถึงเขาก็แทงเราเลยใช่เขาเข้ามาแป๊บนึงแล้วพอจะคุยกันเพราะว่าเขาก็เลยแบบจับมีดมาเขาเมาก็เลยไม่ได้มีเรื่องอะไรกันเลยใช่ไหมเนี่ยค่ะผัวเมียพูดไม่ตรงกันพูดไม่เหมือนกันค่ะแต่ผัวมีแผลที่หัวจริงนะคะโดนโขกกำแพงไปนะโขกกำแพงซึ่งก็บอกว่าถูกเมียจับหัวโขกกำแพงแต่ที่แทงเมียก็อ้างว่าก็แค่หยอกไม่ได้ตั้งใจจะแทงจริงหยอกครับหยอกแต่เมียเจ็บนะสุดท้ายเมียเจ็บจริงๆอะนะคะเรื่องนี้ถ้าผัวไม่เมาคงมีสตินะแล้วก็คงจะพูดจาดีๆกันกว่านี้